โรงเรียนภูบดินทร์เป็นโรงเรียนชายล้วนที่ตั้งอยู่ในหุบเขาไม่ไกลจากกรุงเทพนักเรียนที่นี่เป็นนักเรียนประจำจะได้กลับบ้านเย็นวันศุกร์และกลับมาที่โรงเรียนอีกครั้งในเย็นวันอาทิตย์ณภัทรเป็นเด็กนักเรียนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งขณะนี้เรียนอยู่ชั้นม.4เขากับจอร์จเพื่อนสีนอนเตียงติดกันในหอนอนการเป็นนักเรียนประจำนอกจากจะขาดอิสรภาพแล้วยังขาดความเป็นส่วนตัวอีกด้วยแม้จะมีล็อกเกอร์เก็บของส่วนตัวแต่ก็มักมีมือดีแอบฉกไปเสมอวันนี้ก็เช่นกันณภัทรไปเก็บถุงเท้าที่ซักตากไว้ปรากฏว่าถุงเท้าขาวๆที่เพิ่งซื้อมาหายไปจากราวตากผ้ามีแต่ถุงเท้ายุ่ยๆสีขาวหม่นๆอยู่แทนที่ที่แท้ถุงเท้าคู่นั้นก็เป็นของจอร์จเพื่อนซีของเขานั่นเองที่เอามาตากไว้แทนที่ถุงเท้าของเขาพอดีตรงนี้แดดดีก็เลยเอาถุงเท้ามาตากน่ะยังนึกอยู่เลยว่านายคงรวบยอดไปซักพรุ่งนี้ซะอีกเปล่าถุงเท้าใหม่ๆเลยเพิ่งเอามาซักตั้ง3คู่น่ะเฮ้ยพรุ่งนี้คงต้องใส่ซ้ำอีกวันเอาของเราไปใช้ก่อนก็ได้ถึงจะเก่าแต่มีหลายคู่นะโหยจอร์จเลิฟยูว่ะณภัทรส่งมินิฮาร์ทให้จอร์ดพร้อมทำปากจู๋เหมือนส่งจู๋จอร์ดแกล้งทำท่าขนลุกเฮ้ยบ้านี่ไปทำการบ้านกันเถอะถุงเท้าหายไปไม่ทันเท่าไหร่ก็เกิดเหตุกับณภัทรอีกคราวนี้เป็นขนมที่อุตส่าห์แอบไว้อย่างดิบดีในล็อกเกอร์ก็โดนมือดีแอบเอาไปกินแถมวางยาไว้อีกต่างหากณภัทรเปิดล็อกเกอร์กะว่าจะกินมันฝรั่งอบกรอบของโปรดซะหน่อยแต่พอหยิบกระป๋องออกมาเปิดทานกับเจองูยางเด้งดึงออกมาจากกระป๋องแทนเขาตกใจร้องวอยวายจนคุณครูต้องออกมาดูนอกจากแอบเอาขนมมาทานแล้วคุณครูยังตรวจล็อกเกอร์ของณภัทรและเจอของต้องห้ามอีกหลายอย่างอาทิหนังสือการ์ตูนบอร์ดเกมคุณครูลงโทษณภัทรด้วยการให้ไปรดน้ำแปลงผักของโรงเรียนเป็นเวลา1สัปดาห์และลิฟของทั้งหมดไปณภัทรมองตามอย่างเสียดายน่าสงสารณภัทรจริงๆเพราะนอกจากโดนแกงจนอดกินมันฝรั่งของโปรดแล้วยังถูกคุณครูลิฟของไปจนหมดหลังเกิดเหตุการณ์ขนมหายณภัทรกลับไปบ้านช่วงสุดสัปดาห์ได้ซื้อกุญแจอันใหม่มาล็อกตู้เก็บของเขามั่นใจว่ากุญแจใหม่นี้แน่นหนาพอที่จะป้องกันไม่ให้มือดีมาจี้ของเขาไปได้แต่เขาคิดผิดเพราะไม่กี่วันต่อมาในคาบเรียนวิชาพละศึกษาณภัทรหยิบรองเท้าผ้าใบออกมาจากล็อกเกอร์ปรากฏว่ามีมือดีมาสลับรองเท้าของเขาไปตอนแรกณภัทรไม่ทันสังเกตเพราะมั่นใจในกุญแจล็อกอันใหม่แต่พอใส่รองเท้าก็พบว่ามันมีขนาดใหญ่กว่าของเขาแถมพื้นรองเท้าก็อ้าออกจนเกือบทำให้เขาสะดุดตกบันไดดีว่าจับราวบันไดไว้ได้ทันเป็นไรเปล่าไม่เป็นไรเฮ้ยมายืนเกะกะอะไรแถวนี้ฮะไอ้จืดไอ้จ๋องเฮ้ยใครจืดใครจ๋องก็นายสองคนไงทำไมอย่ามีเรื่องเลยเปล่าไปเหอะจอร์ดดึงตัวณภัทรหลบไปอีกทางเพื่อให้ตูมตามขาใหญ่ของห้องม.4 ทับ 3เดินไปก่อนความที่เป็นคนตัวโตพูดจาเสียงดังทำให้ไม่ค่อยมีใครกล้ายุ่งกับตูมตามณภัทรไม่ค่อยพอใจที่จอร์ดห้ามไม่ให้เขามีเรื่องกับตูมตามแต่จอร์ดให้เหตุผลว่าถ้ามีเรื่องกันก็จะต้องไปเจอกับคุณครูฝ่ายปกครองอีกซึ่งณภัทรคงไม่ต้องการแน่ๆเพราะเพิ่งโดนทำโทษไปหยกๆส่วนเรื่องรองเท้ากีฬานั้นจะต้องโดนใครสลับไปแน่ๆเพราะจอจำได้ว่าณภัทรเพิ่งได้รองเท้าคู่ใหม่มาแม่นายเพิ่งส่งรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่มาให้นี่นะแต่คู่นี้เก่าเกินต้านเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนวิ่งเนี่ยค่อยเอาของเราไปใส่โหจอดเลิฟอยู่ว่ะไอ้บ้าเอ้ยขนลุกไปณภัทรทำมินิฮาร์ทให้จอร์ดจอร์ดแกล้งทำเป็นคนลุกก่อนกอดคอเพื่อนสีพากันไปสมทบกับเพื่อนๆที่สนามวิ่งเย็นวันนั้นหลังทำการบ้านเสร็จณภัทรปรับทุกข์กับจอร์ดเพื่อนหลักเพราะเหตุการณ์ของหายมันเกิดขึ้นกับเขาทีเกินไปแล้วแถมคนที่เอาของไปยังทิ้งข้อความเป็นจดหมายที่เป็นตัวหนังสือตัดแปะถึงเขาอีกด้วยจอร์ดอ่านจดหมายที่ณภัทรเอามาให้ดูที่หลังเอารสซอสเผ็ดจี๊ดนะรถดั้งเดิมมันจืดชืดเกินไปเหมือนตัวนายนั่นแหละไอ้จืดฮ่าฮ่าฮ่ายังมีอีกนี่รองเท้าคู่ใหม่สำหรับคนที่คู่ควรไว้ใส่กับถุงเท้าคู่ใจขอบใจเว้ยไอ้จืดโหนี่เป็นหลักฐานได้เลยนะ
ส่งให้ตำรวจตรวจสอบลายนิ้วมือดูดีไหมแม้จะแค่ของเล็กๆน้อยๆหายไปแต่มันก็สร้างความน่ารำคาญใจให้กับณภัทรเขาเชื่อว่าขโมยจะต้องลงมืออีกจึงคิดจะดักจับขโมยด้วยตัวเองหลังซุ่มดักจับอยู่หลายวันวันหนึ่งก็เกิดเหตุเมื่อมีเด็กคนหนึ่งใส่เสื้อหนาวแบบมีฮูดยืนอยู่ที่หน้าล็อกเกอร์เก็บของท่าทางมีพิรุธเขาพยายามปลดล็อกกุญแจแต่ก็ไม่สำเร็จณภัทรกับจอร์ดแอบย่องมาข้างหลังณภัทรส่งสัญญาณและทั้งคู่ก็กระโจนเข้าไปล็อกตัวเด็กคนนั้นและจับตัวลงนอนคว่ำหน้าที่ผืนเด็กคนนั้นพยายามดิ้นรนให้หลุดจากการถูกจับตัวจอร์ดดึงแมสที่ปิดหน้าของหัวขโมยออกทั้งคู่งงเมื่อเห็นหน้าชัดๆของคนที่เขาจับตัวไว้ได้ที่แท้ก็คือแวนเด็กเรียนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องของพวกเขานั่นเองทั้งคู่ปล่อยร่างของแวนให้เป็นอิสระแวนมองทั้งคู่อย่างโมโหเขาไม่พอใจที่ถูกเรียกว่าหัวขโมยณภัทรจึงอธิบายถึงสาเหตุว่าพวกเขาเห็นแวนพยายามเปิดล็อกเกอร์ของเขาแต่แวนกลับบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดเพราะเขาทำคอนแทคเลนส์หล่นหายทำให้มองอะไรไม่ชัดเมื่อมาหยิบแว่นตาในล็อกเกอร์จึงเกิดความผิดพลาดขึ้นอย่างนี้นี่เองโทษทีนะที่นึกว่านายเป็นขโมยน่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วยหยิบแว่นตาให้เราหน่อยดิอ๋อได้เลยแผนดักจับที่ล็อกเกอร์ล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าแถมกุญแจอันใหม่ที่อุตส่าห์เลือกซื้อมาอย่างดีด้านหายไปอย่างไร้ร่องรอยณภัทรโมโหมากที่ป้องกันอะไรไม่ได้แถมเจ้าหัวขโมยยังทิ้งจดหมายเยาะเย้ยไว้ให้เจ็บใจอีกต่างหากณภัทรเอาจดหมายให้จอร์ดอ่านจ้างให้ก็จับไม่ได้อย่าเสียเวลาเลยไอ้จืดปอลอขอบใจสำหรับกุญแจโหสุดยอดอะชมทำไมเป็น FC มันเลยเอ้ยปลาเปล่าแต่แปลกนะมันจ้องเล่นงานแต่นายไปทำอะไรให้ใครโกรธหรือว่าเหม็นหน้าหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่เนี่ยเอ๊ะหรือว่าตูมตามใบหน้าของตูมตามแวบเข้ามาในสมองของทั้งคู่พวกเขาค่อนข้างมั่นใจเพราะบุคลิกของตูมตามแถมตอนชั่วโมงพละคราวก่อนณภัทรก็เกือบจะมีเรื่องกับตูมตามณภัทรกับจอร์ดแอบตามส่องพฤติกรรมของตูมตามโดยไม่ให้รู้ตัวตอนเรียนชั่วโมงวรรณกรรมพวกเขาเห็นตูมตามหลับอยู่ที่โต๊ะหลังห้องเรียนโดยมีหนังสือเรียนเป็นฉากกำบังชั่วโมงวิทยาศาสตร์ณภัทรผสมน้ำยาเคมีผิดพลาดจนไฟลุกพึบเพื่อนๆหนีกันจ้าละวันโชคดีที่ตูมตามช่วยดับไฟได้ทันแต่ใบหน้าของตูมตามและเพื่อนๆก็เต็มไปด้วยขม่าวควันตอนเย็นช่วงทำการบ้านตูมตามยังช่วยรุ่นน้องทำงานฝีมือเพื่อส่งคุณครูอีกด้วยหลังจากติดตามอยู่หลายวันทั้งคู่พบว่าตูมตามไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดเลยไม่นึกเลยว่าเจ้าตูมตามจะเป็นคนแบบนี้เจ๋งดีชอบงั้นเหรอแล้วนายจะเอายังไงกับหัวขโมยดีล่ะจะเลิกตามหาไหมตอนนี้มันเองก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วด้วยไม่หรอกเราว่ามันก็กำลังจับตาดูเราอยู่แต่อีกไม่นานมันต้องลงมืออีกแน่ๆแล้วนายจะรับมือกับมันยังไงสงสัยต้องใช้ตัวช่วยซะแล้ว2วันต่อมามีพัสดุกล่องหนึ่งส่งตรงมาถึงณภัทรตอนที่ไปรับของและเปิดให้ครูเวรตรวจก็ผ่านโดยดีเพราะของในนั้นเป็นพวกของใช้ธรรมดาไม่ใช่ของต้องห้ามแต่อย่างใดณภัทรเอาของไปเก็บไว้ในล็อกเกอร์เขากดล็อกด้วยกุญแจอันใหม่ทดสอบความแข็งแรงของกุญแจจนมั่นใจก่อนเดินไปสมทบกับเพื่อนเพื่อทานอาหารมื้อเย็นเสื้อกล้ามถุงเท้าสบู่ยาสีฟันตัวล็อกกุญแจแว่นณภัทรเธอสายตาสั้นเหรอเปล่าครับก็แค่แว่นถนอมสายตาเวลาทำคอมนะครับอ๋อดีใช้ได้งั้นผ่านหมดเอาขอไปเก็บได้ขอบคุณครับครูคืนนั้นณภัทรนั่งทำการบ้านอย่างสบายใจแถมเข้านอนและหลับปุ๋ยไปในทันทีที่หัวถึงหมอนผิดกับวันก่อนหน้าที่กว่าจะข่มตาหลับได้ต้องใช้เวลาอยู่นานเพราะมัวแต่กังวลเรื่องของหายวันรุ่งขึ้นในคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์เกิดเหตุโกลาหลขึ้นในห้องเรียนเมื่อจู่ๆเจ้าแวนที่ถูกคุณครูเรียกให้ไปแก้โจทย์ที่หน้าห้องก็ยกมือกลุ่มหน้าและร้องลั่นอย่างเจ็บปวดตาผมตาผมไหนตาเป็นอะไรขอครูดูหน่อย
พอแว่นปล่อยมือออกคุณครูและเพื่อนๆก็ต้องตกใจเมื่อเห็นใบหน้าชัดๆของเจ้าแว่นจากหน้าเด็กคงแก่เรียนตอนนี้กลับตอบลงเหมือนโดนครีมยักษ์บีบในตาทั้งสองข้างค่อยๆปูดโปนลูกในตาทั้งสองข้างถลนจนทะลุแว่นตาออกมาเจ้าแว่นร้องควนคลางอย่างเจ็บปวดณภัทรเข้าไปหาเจ้าแว่นและพูดอะไรบางอย่างเจ้าแว่นพยักหน้าจากนั้นณภัทรก็หยิบหลอดน้ำตาเทียมออกมาและหยดไปที่ดวงตาทั้งสองข้างของเจ้าแว่นทันใดนั้นเองลูกในตาของเจ้าแว่นก็กลับคืนสู่เบ้าตาเป็นปกติใบหน้าที่เหมือนถูกบีบก็คลายลงความเจ็บปวดต่างๆค่อยๆจางหายไปที่แท้คนที่แกล้งขโมยของณภัทรไปคือเจ้าแว่นนั่นเองเขาไปสารภาพผิดกับคุณครูและคืนของที่แอบขโมยไปจากณภัทรเมื่อถามเหตุผลว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้เจ้าแว่นตอบว่าชีวิตเด็กเรียนมันน่าเบื่อเกินไปเขาอยากทำชีวิตให้ตื่นเต้นก็เลยลองเรียนแบบหัวขโมยในการ์ตูนนักสืบที่เขาชื่นชอบอีกอย่างเขาคิดว่านภัทรเป็นคนใจดีและไม่ค่อยฉลาดนักการขโมยของจากณภัทรจึงน่าจะปลอดภัยที่สุดเธอเป็นเด็กดีขยันเรียนสอบได้เกรดดีมาตลอดครูผิดหวังมากเลยนะทำไมเธอถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเพราะว่าทุกคนคาดหวังกับผมยังไงล่ะครับทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนต้องเป็นเด็กดีต้องสอบได้คะแนนดีๆทุกวิชาไอ้ผมยังเด็กอยากที่จะมีชีวิตสนุกๆกับเขาบ้างไม่ได้เหรอครับสนุกได้แต่ว่าต้องอยู่ในขอบเขตไม่ใช่มาทำแบบนี้การขโมยของคนอื่นน่ะมันผิดเข้าใจไหมจอร์ดถามณภัทรว่ารู้ตอนไหนว่าเจ้าแว่นเป็นขโมยเขาตอบว่าในวันที่เจ้าแว่นบอกว่าทำคอนแทคเลนส์หายและใช้ให้เขาไปหยิบแว่นตาในล็อกเกอร์เขาแอบเห็นกระดาษแบบเดียวกับที่เจ้าหัวขโมยส่งถึงเขาแต่ก็ยังไม่มั่นใจ 100% ก็เลยทำให้เขาตามสังเกตตูมตามด้วยอีกคนจอร์ดถามความเป็นมาของแว่นตาประหลาดอันนั้นซึ่งเขาจำได้ว่ามันมาพร้อมกับของที่ถูกส่งมาให้ณภัทรเมื่อวานนี้มันคือแว่นเตะตามันจะดึงดูดสายตาของพวกขโมยพอสวมแว่นนี่แล้วนะมันจะบีบเค้นในหัวขโมยสารภาพความผิดถ้ายังปากแข็งไม่ยอมสารภาพอีกแล้วก็ขาแว่นก็จะกลายเป็นครีมยักษ์ที่แข็งแกร่งบีบขมับของขโมยจนลูกตาถลนออกมาอย่างที่นายเห็นนั่นแหละโหยน่ากลัวจังแล้วนี่นายไปกระซิบอะไรเจ้าแว่นนะอ๋อก็แค่บอกว่าถ้าอยากหายเจ็บก็ยอมสารภาพความผิดและคืนของมาซะดีๆพอเจ้าแว่นยอมรับเราก็เอาน้ำยาหยอดนี่ให้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่นายไปเอาของแบบนี้มาจากไหนเนี่ยมันเป็นความลับนะจบบ้าบอกมาเลยนะไม่บอกหรอก จริงๆแล้วนภัทรได้ของมาจากร้านกระต่ายตาเดียวซึ่งเขาเจอโดยบังเอิญขณะที่กำลังเสิร์ชหาซื้อกุญแจล็อกเกอร์เพื่อกันขโมยร้านนี้เป็นร้านขายของออนไลน์ซึ่งมีสินค้าแปลกๆให้เลือกซื้อมากมายตามความประสงค์ของลูกค้าแต่เรื่องวุ่นวายยังไม่จบเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีวันหยุดพิเศษเด็กๆได้กลับบ้านกันหลายวัน2วันต่อมาณภัทรไปหาจอร์ดที่บ้านแต่แม่ของจอร์ดบอกว่าจอร์ดไม่สบายและไม่ยอมออกจากห้องเลยตั้งแต่กลับมาจากโรงเรียนวันก่อนแถมยังมีกลิ่นเหม็นโชยออกมาจากในห้องของจอร์ดอีกทำให้แม่กุ้มใจมากไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับจอร์ดเขาไม่ยอมออกมาจากห้องพูดด้วยก็ไม่ตอบนาก็ไม่รู้จะทำยังไงห่วงกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไปไม่ต้องห่วงครับคุณนาผมมีวิธีรับรองว่าวันนี้ยอมออกมาแน่จริงเหรอจ๊ะธนภัทรทำได้นาจะขอบใจมากเลยช่วยนาทีนะครับคุณนาณภัทรเคาะประตูเรียกจอร์ดพร้อมพูดจาหวานล้อมสารพัดแต่จอร์ดก็ไม่ยอมออกมาณภัทรเลยใช้ไม้ตายพูดกับจอร์ดว่าถ้าอยากหายตัวเหม็นก็เปิดประตูออกมาซะดีๆจอร์ดได้ยินอย่างนั้นก็ยอมเปิดประตูณภัทรเดินเข้าไปหาจอร์ดในห้องจอร์ดยืนหลบอยู่ที่มุมห้องกลิ่นเหม็นโชยออกมาจากตัวของเขาแถมเนื้อตัวของเขาก็มีขนสีดำปนขาวงอกปกคลุมไปทั่วไม่ผิดอะไรกับตัวสกังณภัทรมองไปที่โต๊ะเขียนหนังสือและเห็นน้ำหอมหลายขวดวางอยู่แต่ทั้งหมดมีเพียงขวดเปล่าๆของพวกนี้น่ะไม่ช่วยทำให้นายหายตัวเหม็นหรือว่าขนหลุดร่วงไปได้หรอกถ้านายไม่หยิบสบู่ของเรามาใช้แล้วก็นายก็คงไม่กลายเป็นแบบนี้หรอกปรากฏว่า
จอร์ดแอบขโมยสบู่จากล็อกเกอร์ของณภัทรมาจริงๆแล้วจอร์ดก็ชอบเอาของณภัทรไปใช้ณภัทรเองก็รู้แต่ก็ไม่ว่าอะไรแรกๆก็หยิบไปใช้นิดหน่อยแต่ตอนหลังได้ใจเอาไปทั้งขวดก็หลายครั้งณภัทรอยากดัดนิสัยของจอร์ดก็เลยสั่งซื้อสบู่ตัวเหม็นมาพร้อมกับแว่นเตะตาจากร้านกระต่ายตาเดียวจอร์ดขอโทษณภัทรที่เอาของมาโดยไม่ขอและสัญญาว่าจะเลิกนิสัยแบบนี้ณภัทรบอกว่าเป็นเพื่อนกันของแค่นี้แบ่งกันใช้ได้แค่อย่าขโมยไปเท่านั้นเองเพราะมันจะติดเป็นนิสัยณภัทรก็ยื่นขวดเล็กๆขวดหนึ่งให้จอร์ดข้างในบรรจุน้ำสีฟ้าสดใสเขาให้จอร์ดรีบเอาไปผสมน้ำอาบตัวจะได้หายเหม็นและขนก็จะหลุดร่วงไปเอานี่ยาแก้เอาไปผสมน้ำอาบจะได้หายตัวเหม็นแล้วก็ขนพวกนี้มันจะค่อยๆหลุดไปแต่ก็คงใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่านายคงใช้สบู่ไปเยอะเลยสิท่าก็เกือบหมดก้อนเลยล่ะเราขอโทษนะที่ทำไม่ดีกับนายแล้วก็ขอบใจมากที่มาช่วยไม่ต้องเข้ามารีบไปอาบน้ำเลยกลิ่นตัวเหม็นเน่าในกับขยะบูดไม่ไหวจะเคลียร์ของถึงมือแล้วครับของใช้ดีมากเลยผลลัพธ์เป็นอย่างที่บอกไว้เปรียบเลยขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านกระต่ายตาเดียวเรามีสินค้าที่ทุกคนต้องการเพียงแค่บอกความแค้นของคุณมาเราจัดหามาให้รับรองผลลัพธ์ถูกใจอย่างแน่นอนสินค้าเรามีไม่จำกัดไม่ต้องรีบโทรมานะเพราะความแค้นนั้นรอได้